สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win is Cook และไปพบกับวัตถุดิบหลักของนี้กันเลยนะครับอากาศเมืองไทยนี่มันร้อนจริงๆนะนี่ขนาดผมตื่นมาผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะนั่งเฉยๆเหงื่อก็ออกละไม่ไหวแต่วันนี้ผมได้เลมอนสวยๆมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำน้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่ม refreshing ให้สำหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะเลยสามารถทำแล้วเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะทำไงเดี๋ยวไปชมสำหรับเครื่องดื่มคลายร้อนของผมนะครับผมจะทำเลมอนดองน้ำผึ้งน้ำผึ้งหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ผมจะดองแบบเข้มข้นเลยเนาะเวลากินก็สามารถผสมกับน้ำเปล่าน้ำชาหรือว่าโซดาก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับกันหัวท้ายก่อนแล้วก็ผมจะหั่นแว่นนะครับไม่ต้องหนามากประมาณครึ่งเซนเขี่ยเม็ดออกนะครับเวลากินจะได้กินง่ายๆเช็ดให้แห้งก็เอาเลมอนเลียงไปเลยก่อนกินนะครับผมจะดองไว้ประมาณ1วันเนาะเก็บได้เป็นอาทิตย์นะไม่ต้องห่วงไม่เสีย1วันผ่านไปนะครับสำหรับวันอากาศร้อนๆเดี๋ยวดมกินกินเหมือนเวลาเราเปิดกระป๋องไอ้ลิปตันไอทีอะกระป๋องสีเหลืองๆอะกลิ่นเดียวกันเลยวันนี้ผมก็จะกินกับน้ำผึ้งเลมอนโซดานี่ผมตักน้ำผึ้งก่อนเลยใส่สัก5ช้อนครับประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวจะหวานเกินไหนลงไปชิ้นไม่ต้องบอกนะครับเนี่ยอร่อยมากรสเปรี้ยวของมันของเลมอนแทบจะไม่เหลือเลยนะโอเคก็วันนี้เท่านี้นะครับผมหายร้อนละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย